ชีวิตไม่จีรังแต่แผ่นดินต้องยั่งยืนอยากเห็นเธอฟื้นคืนและสดใสถ้าตัวฉันเองยังหายใจจะยากเย็นแค่ไหนก็ไม่ท้อแต่มีเพียงสองมือกับหนึ่งลมหายใจพลังคงไม่พอจะสร้างฝันให้เป็นไปแต่หากเราร่วมมือต่อเติมลมหายใจวันที่หวังนั้นคงไม่ไกลเพื่อประเทศไทยของทุกคนเราจะทำอย่างซื่อตรงขอแค่เธอจงและสักทางแผ่นดินจะดีในไม่ช้าขอคืนความสุขให้เธอประชาชนสวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคืนความสุขให้คนในชาติค่ะวันนี้ดิฉันร้อยตรีหญิงปริยาเนตรวิเชียนได้รับเกียรติให้ทำหน้าที่พิธีกรดำเนินรายการนะคะเช่นเคยนะคะในทุกคืนวันศุกร์แบบนี้เราจะได้รับเกียรติจากท่านนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามาพบแล้วก็พูดคุยกับพี่น้องประชาชนนะคะเพื่อจะได้รับทราบถึงการดำเนินนโยบายต่างๆของรัฐบาลแล้วก็คสช.ตลอดจนการฝากข้อห่วงใยไปยังพี่น้องประชาชนคนไทยด้วยท่านให้เกียรติมาอยู่กับเราในค่ำคืนนี้แล้วนะคะสวัสดีท่านนายกค่ะสวัสดีครับเพิ่งจะผ่านพ้นเทศกาลสงกรานต์มานะคะก็เป็นช่วงเวลาที่คนไทยมีความสุขปีนี้เนี่ยเรารณรงค์ให้เล่นน้ำสงกรานต์กันอย่างรู้คุณค่าเพราะว่าเราประสบปัญหาภัยแล้งด้วยก็ได้รับความร่วมมืออย่างดีนะคะท่านนายกในหลายพื้นที่มีเรื่องดีๆเกิดขึ้นมากมายในช่วงสงกรานต์ที่ท่านอยากจะพูดถึงในวันนี้บ้างไหมคะเรื่องดีๆก็คงเป็นเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีไทยนะครับซึ่งหลายๆพื้นที่ก็ได้นำกลับมาเริ่มต้นหรือมาทำสืบสานต่อในปัจจุบันเพราะที่ผ่านมาผมรู้สึกว่าเป็นห่วงเพราะมันหายไปเยอะมันไปการอะไรล่ะสงกรานต์สนุกสนานกันอย่างเดียวลืมความเป็นไทยปีนี้ต้องขอบคุณนะครับทั้งทางการทั้งประชาชนทุกภาคส่วนนะช่วยกันสืบสานวัฒนธรรมไทยในวันนี้นะครับมีการแต่งไทยนะแล้วก็มีประเพณีเก่าแก่โบราณมาเล่นกันนะครับแล้วก็ประหยัดน้ำด้วยอันนี้เป็นสิ่งที่ผมชื่นชมนะครับแล้วก็ผมก็เลยเกิดความคิดว่าปีนี้ผมกำหนดให้เป็นปีการสืบสานวัฒนธรรมไทยในหลายด้านนะครับไม่ว่าจะแต่งกายไทยอาหารไทยหรือประเพณีไทยต่างๆต้องรื้อฟื้นกลับมาให้หมดพร้อมกันวันนี้ก็ผมว่าให้อะไรล่ะให้มีการประสานเชื่อมโยงกับอาเซียนด้วยเห็นว่าเดี๋ยวจะมีการแสดงอะไรต่างๆเข้ามาในช่วงหลังจากนี้ไปแล้วนะฉลอง234ปีกรุงเทพมหานครด้วยนะว่าเดี๋ยวจะมีรามายณะหรือรามเกียรติ์เรานี่แหละหลายประเทศมาแสดงร่วมกันนะครับให้เห็นความแตกต่างกันบ้างมาจากพื้นฐานเดียวกันทั้งสิ้นคราวนี้สิ่งที่สองที่ผมยินดีกันก็คือว่าน้องเมย์ใช่ไหมผมคิดว่าทุกคนในชาติเนี่ยดีใจกับผมด้วยหมดอ่ะทุกคนถ้าได้ดูรายการจะเห็นว่ากว่าจะได้ทั้ง3แชมป์เนี่ยด้วยความยากลำบากนะ3รายการเป็นมือหนึ่งของโลกสหพันธ์แบดมินตันโลกแล้วก็ทั้ง3อย่างเนี่ย3อาทิตย์ติดกันเองซึ่งยากที่จะทำได้ในห่วงเวลาจำกัดเวลานี้นะครับก็ขอเป็นกำลังใจเมื่อวานก็ได้มาพบกันนะผมก็เตือนเขาให้รักษาสุขภาพหาเวลาพักผ่อนฝึกปรือพี่มือต่อไปแต่เราก็ไม่อยากไปกดดันเขานะเราก็บอกว่าขอให้เขาทำหน้าที่เขาให้ดีที่สุดนะจะชนะหรือแพ้เนี่ยยังไงคนไทยเป็นกำลังใจอยู่แล้วนายกให้กำลังใจอยู่แล้วเขาก็สบายใจขึ้นอันที่สองก็คือว่าเขาต้องเรียนหนังสือใช่ไหมอนาคตความมั่นคงของเขาก็ต้องเรียนต้องศึกษาของเขาก็ใกล้จะจบแล้วนะแล้วสิ่งที่ประทับใจกันก็คือว่าเวลาไปต่างประเทศผมเห็นแล้วเขาก็มีการไหว้มีการแสดงน้ำใจนักกีฬาช่วยเหลือถูพื้นสนามเสนอมเขาทำหมดนะแล้วก็กราบนะขอบคุณกรรมการเวลาตีแบตไปใส่คู่ต่อสู้เขาก็ขอโทษอะไรทำนองเนี้ยผมว่าเป็นตัวอย่างที่ดีนะแล้วก็ความหวังของเขาก็คือการไปแข่งขันกีฬาโอลิมปิกนะกรุงริโอเดจาเนโรที่บราซิลในเดือนสิงหาคมนี้แล้วเมื่อวานก็เป็นห่วงอีกนิดนึงเหมือนกันเขาต้องประสาแชมป์นะเดือนเมษาวันที่ประมาณสักยี่สิบห้าเดินทางไป26 27เลยในแข่งขันรักษาแชมป์
อาเซียนนะซึ่งจะต้องรักษาให้ได้แต่ผมไม่กดดันนะบอกน้องเขาไปแล้วว่าทำให้ดีที่สุดแล้วกันคนไทยเป็นกำลังใจเสมอนะค่ะเมื่อวานนี้ท่านนายกเองก็ได้ร่วมตีแบดมินตันกับน้องเมย์ตอนนี้เป็นมือวางอันดับหนึ่งของโลกแล้วนะคะท่านคะยังเป็นทางการนะคะมาถึงอีกหนึ่งเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็เรื่องนี้เองท่านนายกก็ห่วงสำหรับคนไทยที่อยู่ในพื้นที่ณขณะนั้นนะคะก็คือเหตุแผ่นดินไหวที่ญี่ปุ่นแล้วก็เอกวาดอร์ท่านพูดเสมอว่าเราจะต้องแข็งเข้มแข็งไปด้วยกันหรือว่า stronger together สองประเทศนี้เขาก็เป็นมิตรประเทศของเรากับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นท่านอยากจะพูดอะไรในประเด็นนี้ในวันนี้บ้างคะประเด็นแรกของผมเองนะครับในนามของนายกรัฐมนตรีไทยและประเทศไทยประชาชนคนไทยก็ต้องแสดงความเสียใจนะมีการบาดเจ็บเสียชีวิตนะครับมีความเสียหายมากพอสมควรนะผมก็ได้แต่ให้กำลังใจในขณะนี้นะครับและบทบาทรัฐบาลไทยก็ต้องเข้มแข็งในการที่จะแสดงความเต็มใจจริงใจพร้อมจะช่วยเหลือในทุกมิตินะครับคราวนี้เราก็ได้บริจาคเงินช่วยไปขั้นต้นแล้วตามระเบียบของเรานะครับแล้วก็ได้สอบถามว่าประเด็นใดๆก็ตามที่ต้องการทางไทยก็พร้อมจะสนับสนุนให้นะครับก็มีการติดต่อระหว่างกันสิ่งสำคัญก็คือต้องขอบคุณกระทรวงการต่างประเทศที่เข้มแข็งดีนะครับในขณะที่เกิดเหตุการณ์ผมก็ตรวจสอบแล้วว่าเขาก็ทางสถานทูตเอกทูตก็ดำเนินการอย่างเข้มแข็งก็คือจัดทำแผนงานการติดต่อที่รวมพลต่างๆเราเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีในต่างประเทศนะครับในประเทศก็เหมือนกันนะผมก็คาดหวังให้ทำแบบนี้ทุกอย่างมันต้องมีแผนปฏิบัติการเชิงรุกมีความเฉลียวล่วงหน้าให้ประชาชนเข้าใจประเทศไทยโชคดีที่เราไม่มีภัยพิบัติแบบนี้ใช่ไหมของเราก็มีภัยแล้งมีดินถล่มบ้างน้ำท่วมอะไรบ้างพายุฤดูร้อนผมว่าอันนี้เป็นโชคดีแล้วนะเราก็ต้องใช้ความโชคดีเนี่ยไปเผื่อแผ่น้ำใจให้คนอื่นเขาไงนะแล้วเราก็ศึกษาเขาไว้เผื่อวันหน้ามันโลกมันเปลี่ยนแปลงอากาศเปลี่ยนแปลงพร้อมจะเกิดที่ไหนก็ได้ประเทศไทยก็ต้องเตรียมความพร้อมนะทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ที่การเตรียมการอยู่ที่แผนเผชิญเหตุแล้วมาตรการลดความเสี่ยงในสถานการณ์ปกติไม่ใช่วันนี้เราต้องระวังเรื่องพายุฤดูร้อนเนี่ยในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าเนี่ยฝนอาจจะตกมากขึ้นในมากขึ้นนะพร้อมลมแรงใช่ไหมเพราะนั้นอะไรป้ายโฆษณาหลังคาบ้านเบิ้ลต้องดูแลทั้งหมดอ่ะวันนี้ต้องเตรียมการไปแล้วผมสั่งการไปแล้วนะครับค่ะทางภาคเหนือภาคอีสานเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จะเกิดกันบ่อยสำหรับพายุฤดูร้อนนะคะอีกเรื่องนึงค่ะคือเรื่องของความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนเรื่องนี้แน่นอนว่าท่านนายกให้ความสำคัญมากเป็นอันดับต้นๆมาโดยตลอดนะคะได้จัดให้ท่านรองนายกรัฐมนตรีทั้ง6ท่านมีพื้นที่ตรวจราชการลงพื้นที่ไปรับฟังปัญหาท่านเองก็มีตารางที่จะลงพื้นที่ไปพบปะพี่น้องประชาชนด้วยศูนย์ดำรงธรรมค่ะเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญมากของรัฐบาลแล้วก็คสช.ผ่านมาเกือบจะ2ปีแล้วนะคะการดำเนินงานเป็นยังไงบ้างช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้มากแค่ไหนคะท่านนายกคือแรกๆผมก็มีความคิดว่าเอ๊ะเราจะรับรู้ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนได้อย่างไรใช่ไหมผมก็คิดในด้านของประชาชนนะเพราะที่ผ่านมามักจะมีข้อร้องเรียนตามสถานีวิทยุออกมาบ้างหนังสือพิมพ์บ้างหรือว่าโทรทัศน์บ้างใช่ไหมผมก็เอ๊ะทำไงเขาจะเปิดช่องทางสื่อสารระหว่างเรากับเขาให้ได้โดยเฉพาะยิ่งนายกรัฐมนตรีรับทราบก็นึกถึงว่าจะใช้ที่ไหนดีก็ปรากฏว่ามันมีเรื่องศูนย์ดำรงธรรมอยู่แล้วผมก็พัฒนาศูนย์ดำรงธรรมขึ้นมาให้เป็นศูนย์บริการประชาชนทั้งหมดไม่ว่าจะร้องทุกข์แจ้งเบาะแสนะนักท่องเที่ยวอะไรก็แล้วแต่เนี่ยทำได้หมดนะแล้วก็ปัญหาต่างๆที่จะต้องการให้รัฐบาลแก้ไขนะเราทำมาตั้งแต่ตอนนั้น2ปีมาแล้วนะในส่วนของการร้องทุกข์แจ้งเบาะแสสายด่วน1567ก็มีตลอด24ชั่วโมงอีกเพราะนั้นมันจะมี2ช่องทางทางโทรศัพท์ก็ได้ทางศูนย์ดำรงธรรมก็ได้วันนี้ก็มีทั่วประเทศนะครับสถิติการใช้การบริการตั้งแต่กรกฎาคม57เนี่ยถึง59เนี่ย1ปี7เดือน2ล้าน6แสนรายนะครับคือ2ล้าน6แสนเรื่องนะดำเนินการไปแล้วเสร็จ197นะถือว่าประสบความสำเร็จประชาชนมีความพอใจแต่ปัญหาหลักๆใหญ่ๆเนี่ยมันติดข้อกฎหมายมันติดด้วยหลักการเหตุผลต่างๆซึ่งมันอาจจะไม่เข้าใจกันในบางเรื่องมันต้องใช้เวลานะในการแก้ไขก็ขอพี่น้องใจเย็นนิดนึงเช่นปัญหาเรื่องที่ดินเรื่องการออกอะไรล่ะออกเอกสารสิทธิ์เหล่านี้บางทีมันติดขัดข้อกฎหมายไงบางอย่างมันก็ใช้การหลักการพิจารณาด้านใดด้านหนึ่งไม่ได้เพราะมันต้องเริ่มต้นด้วยกฎหมายทั้งสิ้นนะถ้าเราไปแก้อย่างอื่นสั่งการไปโดยที่ไม่อยู่ในกรอบกฎหมายมันจะวุ่นวายในภายหน้าปัญหาหนึ่งอาจจะจบแต่มันจะมีปัญหาอื่นตามมาเราไม่ต้องการให้เกิดอย่างนั้นนะจ๊ะนอกจากศูนย์ธรรมที่คำนึงถึงภาคประชาชนแล้วนะที่มันใกล้ชิดกันกับผู้ว่ากับนายอำเภอต่างๆจะได้แก้ไขในส่วนของรัฐได้ในอันที่สองก็คือมันต้องมองในเรื่องแง่ของเศรษฐกิจด้วยผมก็ได้ตั้งศูนย์ว่าซอฟต์สวิตช์ขึ้นมานะให้การบริการเกี่ยวเรื่องธุรกิจการติดต่อการลงทุนข้อมูลไม่ว่าจะเขตเศรษฐกิจพิเศษอะไรระเบียบกติกาใหม่ที่เราออกไปแล้วทั้งหมดจะมีอยู่ที่โอเอสเนี่ยนะวันซอฟต์สวิตช์เนี่ยอันนี้คือเรื่องของธุรกิจนะเรื่องต่อไปก็คือในส่วนของ
เทศกาลสงกรานต์เนี่ยนะ 10-18 เนี่ย9วันใช่ไหมมีการให้การบริการประชาชนทั้งหมด 130,000 รายนะผมถือว่าก็โอเคละอย่างน้อยก็เป็นการสร้างการเรียนรู้สร้างความร่วมมือสร้างความเข้าใจความเป็นห่วงรัฐบาลนะผมห่วงอยู่เรื่องเดียวเรื่องการใช้รถใช้ถนนนะยังไงก็ไม่ว่าจะมีกฎหมายมีเจ้าหน้าที่สักเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยผมคิดว่ามันแก้ไม่ได้มากเพราะมันแก้ที่ปลายเหตุต้นเหตุมันอยู่ที่จิตสำนึกมันอยู่ที่คนไทยทุกคนเนี่ยต้องร่วมกันจะเริ่มจากครอบครัวใช่ไหมสถาบันครอบครัวต้องเตือนลูกหลานในการใช้รถใช้ถนนพ่อแม่ก็ต้องระวังในการขับรถใช่ไหมเพราะมันพอสูญเสียขึ้นมามันทุกคนมันแทนที่มีความสุข5วันที่หยุดใช่ไหมสงกรานต์ทั้งหมดก็9วันที่ว่าเมื่อกี้ก็ต้องมาเสียใจต้องมาจัดงานตบต้องมารักษาพยาบาลแทนผมว่ามันเป็นสิ่งที่สูญเสียมากกว่าอย่างอื่นนะผมไม่เสียดายถ้าจะต้องใช้งบประมาณในการที่ต้องทำอะไรต่างๆก็ตามเกี่ยวกับเรื่องการจราจรแต่มันทำไม่ได้ทั้งหมดหรอกการแก้ปัญหาอยู่ที่คนเท่านั้นเองจิตสำนึกต้องช่วยกันเนี่ยวันนี้เรื่องอะไรล่ะเด็กแว้นอีกใช่ไหมก็เดือดร้อนอีกวันนี้ก็หยุดไปทีแล้วมาใหม่อีกแล้วนะวันนี้ก็เล่นอะไรเอาเถอะเจ้าล่อกับเจ้าทีมตำรวจอยู่ทุกวันเนี่ยนะเตือนแล้วก็เตือนอีกนะเสร็จแล้วเดี๋ยวกฎหมายก็ต้องแรงขึ้นเราใช้กฎหมายแรงขึ้นทุกอย่างวันหน้ามันก็ดื้อดื้อยาเนี่ยวันนี้ก็ดื้อยาจริงมันดื้อมานานแล้วด้วยเพราะว่าอะไรเพราะว่าที่ผ่านมาการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยไม่ค่อยกระทำได้อย่างเพียงพอนะจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ละนะวันนี้กำลังทำเรื่องเหล่านี้อยู่กฎหมายคือเป็นกฎหมายต้องเป็นกฎหมายถ้ากฎหมายและทุกคนเชื่อฟังไม่ทำไม่ฝืนมันก็ไม่มีเรื่องทุกเรื่องอ่ะนะต้องเริ่มต้นด้วยกฎหมายก่อนนะครับค่ะท่านนายกเองเนี่ยเป็นนักคิดนักปฏิบัติหลายๆคนก็ชื่นชมท่านแบบนั้นนะคะแต่ในขณะเดียวกันการให้บริการอย่างความสำเร็จที่เกิดขึ้นกับศูนย์ดำรงธรรมที่ผ่านมามันทำให้ท่านมีแนวคิดว่าการบริการภาครัฐสำหรับประชาชนในอนาคตข้างหน้ามันจะต้องดีขึ้นกว่านี้อีกไหมสถิติการใช้โทรศัพท์เนี่ยของคนไทยเนี่ยนะจำนวนเครื่องโทรศัพท์มากกว่าคนไทยในประเทศอีกโดยประมาณนะ92ล้านหมายเลขเยอะไหมล่ะคนไทยมีประมาณถ้าเกือบ70ล้าน67ล้านกว่าในตัวเลขทางการนะสูงกว่าจำนวนประชากร 135% เห็นไหมล่ะเพราะนั้นทำยังไง92ล้านหมายจะเกิดประโยชน์ในการร่วมกันพัฒนาบ้านเมืองรักษาความเรียบร้อยรักษาความปลอดภัยใช่ไหมแล้ววันนี้มียอดผู้ใช้การบริการอินเทอร์เน็ตผ่านมือถือเนี่ย56ล้านรายนะมากกว่า 50% ของมือถือที่เป็นสมาร์ทโฟนก็คือในเรื่องของการให้บริการคราวนี้เราต้องสร้างความรู้ในหลายมิติด้วยการพัฒนาทำงานหลายด้านนะระบบแอปพลิเคชันสปอนบนมือถือเนี่ยสำคัญดาวน์โหลดได้ทั้ง App Store ของ iOS นะของ iPhone นะแล้วก็ Google Play ของ Android ก็คือพวก Samsung อะไรพวกนี้อันเนี้ยผมก็เปิดขึ้นมาเพราะว่าต้องการรับแจ้งเรื่องราวมีสติ๊กเกอร์บ้างขอความบ้างโทรคุยกับเจ้าที่โดยตรงก็ได้นะเพราะว่าไม่อยากแต่ขอร้องกันแล้วกันโทรมาแล้วอย่ากวนเจ้าหน้าที่นะตัวใหญ่พอเปิดปั๊บเจ้าหน้าที่บางทีก็โทรคุยเจ้าที่บ้างอะไรอย่างเงี้ยมันเสียเวลาหงุดหงิดกันเปล่าๆนะว่าสามารถติดต่อได้นะอันนี้ก็เราเปิดให้การบริการมาแล้วนะครับท่านนายกรัฐมนตรีมีการเปิดบริการที่เรียกว่าต่อเนื่องมาเรื่อยๆล่าสุดตอนนี้มีบริการอะไรบ้างให้กับพี่น้องประชาชนและในอนาคตจะมีอะไรเอางี้ก่อนในเรื่องของดิจิตอลเนี่ยเรามองแล้วว่าวันนี้เราต้องลดภาระของรัฐลงใช่ไหมเจ้าหน้าที่การให้บริการต่างๆเราก็ไปสู่การเป็นเขาเรียกว่าอะไร e-government นะในทางอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยการให้บริการนะมันก็ไปมีหลายช่องทางด้วยกันไม่ว่าเรื่องธุรกิจในเรื่องของการให้ข้อมูลการประสานรายละเอียดต่างๆมีหมดคราวนี้ผมก็เป็นกังวลแล้วเอ๊ะแล้วเขาจะรู้การทำงานของรัฐบาลได้อย่างไรวันนี้เราก็เปิดการบริการกับ Channel มาแล้วนะก็จะเป็นระบบศูนย์กลางในการบริการภาครัฐสำหรับประชาชนนะที่เรียกว่ากับ Channel นะเป็นช่องทางเข้าถึงข้อมูลและบริการสำหรับประชาชนทุกเรื่องมันจะมีผมก็บอกให้แยกๆเป็นกลุ่มๆได้ไหมเดิมบางทีมันเข้ามาทั้งหมดแล้วคนก็เปิดไปบางทีมันก็เวียนหัวเหมือนกันมันยาวก็สามารถเปิดตั้งแต่ระยะที่1ไปนะพวกนี้เกษตรกรใช่ไหมพวกนี้พวกทำอาชีพอื่นใช่ไหมก็เจาะมาได้เลยว่าจะอยากรู้อะไรตรงนั้นนะกระทรวงต่างๆเขาทำอะไรกันอันนี้เปิดไปแล้วนะก็ให้บริการใน3รูปแบบด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์หรือแอปในมือถือนะแล้วก็ในตู้อะไรคิออสนะฮะที่ทำไปแล้วเปิดตัวไปแล้วเนี่ยวันนี้ก็ยังไม่ครบจังหวัดเลยว่าต้องขยายไปให้ครบก่อนนะในส่วนอีกอันนึงก็คือศูนย์กลางแอปพลิเคชันภาครัฐนะแล้วก็ระบบแจ้งข้อมูลข่าวสารภาครัฐ G-News นะเปิดตัวใหม่วันนี้นะก็คือเรื่องว่าระบบภาษีไปไหนเพราะว่าวันนี้บ้านเมืองเราเนี่ย
มันมีปัญหาอันแรกที่สุดก็คือความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันความโปร่งใสต่างๆเพราะนั้นรัฐบาลนี้คสช.พยายามทำเต็มที่ให้ทุกคนนี่สบายใจนะเพราะนั้นคำว่าระบบภาษีไปไหนเนี่ยถ้าเปิดเข้าไปดูนะในช่องทางอันนี้นะจะเห็นว่างบประมาณรัฐเนี่ยมีเท่าไหร่ในแต่ละปีปี5 58 59เนี่ยแล้วเอาไปใช้ตรงไหนบ้างแล้วก็มีโครงการต่างๆที่ไหนบ้างราคาเท่าไหร่มูลค่าเท่าไหร่มันก็เป็นประโยชน์กับประชาชนในการเข้าไปร่วมตรวจสอบอันที่หนึ่งอันที่สองเป็นประโยชน์กับการเตรียมการของพวกที่จะต้องไปอะไรประมูลไปแข่งขันโดยเสรีไงมันจะได้เลิกไอ้เรื่องการทุจริตคอร์รัปชันกันทันทีอันนี้เป็นไปตามพรบข่าวสารใช่ไหมพรบอำนวยความสะดวกที่รัฐบาลที่ออกเหมือนกันเพราะเราไม่ได้มีอะไรที่เป็นนัยยะข้างในของเราเลยนั้นเปิดเผยได้ทั้งหมดนะในส่วนของตู้คีย์ออสเนี่ยก็ประชาชนก็สามารถเอาบัตรประชาชนใช่ไหมใบเดียวอะเสียบเข้าไปก็จะมีการให้การบริการสุขภาพบ้างการตรวจสอบการนัดเนิดมีได้หมดลองใช้ดูแล้วกันแรกๆใบจะติดขัดบ้างหรือเปล่าไม่รู้เพราะคนเยอะไงคนเราตั้ง60 กว่าล้านนะการทำอะไรต่างก็ตามเนี่ยถ้าประเทศเราไม่ใช่ประเทศเล็กถ้าถือว่าเทียบกับประเทศอื่นนะบางคนบอกประเทศไทยทำไมไม่พัฒนาเลยก็ประเทศที่พัฒนาถ้าเล็กกว่าเราคนน้อยกว่าเราแล้วเขาคุณภาพการพัฒนาทางความรู้เขาดีกว่ามานานแล้วเนี่ยเราสู้เขาไม่ได้เราต้องเร่งตรงนี้ไงผมถึงบอกว่าเรื่องนี้สำคัญค่ะเพราะนั้นจะทำได้อย่างไรบอกกันเหรอไม่มีทางรู้เรื่องมันก็ต้องให้เขาเรียนรู้ด้วยทางอิเล็กทรอนิกส์เลยนะเจาะจงในส่วนของข้าราชการไทยบ้างนะคะเพราะว่าเห็นในต่างประเทศหรือแม้แต่ในภาพยนตร์เองเนี่ยก็มีตัวอย่างให้เราเห็นเป็นลักษณะของการสื่อสารเฉพาะทางในวงราชการค่ะท่านนายกค่ะเพื่อรักษาความลับความมั่นคงของชาติแต่ว่าประเทศไทยที่ผ่านมาเรายังไม่มีนะก็เลยทำให้ข้าราชการไทยต้องไปใช้บริการของภาคเอกชนและมักจะเป็นภาคเอกชนในต่างประเทศก็เสี่ยงอีกที่ข้อมูลจะรั่วไหลไปกระทบกับความมั่นคงความฝันของข้าราชการไทยจะเป็นจริงได้ไหมคะจะเกิดขึ้นในบ้านเราเองไหมคะตอนนี้อยากจะบอกว่าเกิดแล้วนะ คือ G-Chat ไง G-Chat ก็คือช่องทางการสื่อสารสำหรับหน่วยงานภาครัฐระหว่างกันที่เรียกว่า G-Chat เนี่ยคือทุกหน่วยงานภาครัฐสามารถติดต่อกันได้ในช่องทางนี้แล้วก็มีการระบบการรักษาความปลอดภัยนะเป็นระบบสื่อสารแบบออนไลน์หน่วยงานรัฐด้วยกันเองนะสามารถประชุมก็ได้อะไรก็ได้ส่งข่าวด้วยกันก็ได้อันนี้จะเป็นประโยชน์อะไรล่ะเป็นประโยชน์กับการบูรณาการที่ผมหลักการของผมคือการบูรณาการทั้งแผนงานงบประมาณนะในกลุ่มงานที่เป็นกิจกรรมเดียวกันเช่นน้ำหลายกระทรวงเช่นระบบสาธารณูปพื้นฐานหลายกระทรวงไม่ใช่ถนนคือถนนไม่ใช่ถนนไม่ต้องพูดถึงที่ดินการหาจัดการที่ดินข้างทางการจัดสรรวางผังเมืองเยอะแยะหมดมันต้องคุยกันหลายกระทรวงไงที่พามาเนี่ยมันจะเป็นกระทรวงกระทรวงแล้วเอากิจกรรมย่อยๆมาทำกันแล้วก็ใช้งบประมาณของแต่กระทรวงมาวันนี้ไม่ได้แล้วเราต้องแก้ไขทั้งหมดนะครับมันจะได้เกิดแมสขึ้นมาไงในการเป็นผลผลิตนะอันนี้มันก็คล้ายๆแอปพลิเคชัน LINE อ่ะนะแต่มีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลก็เป็นทั้งข้อมูลส่วนตัวเป็นกลุ่มก็ได้ประชุมทางไกลก็ได้วิดีโอคอลก็ได้นะสามารถระบุพิกัดตำแหน่งได้ด้วยนะอันนี้ให้สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์องค์การมหาชนสรอที่เรียกว่า ECA เนี่ยเปิดให้การไปแล้วเมื่อวันก่อนนี่มั้งมันอังคารผมเป็นคนเปิดเองอ่ะแล้วก็ได้สั่งการให้หน่วยราชการเข้ามาใช้บริการในเรื่องนี้ด้วยนะก็เป็นฝันของข้าราชการไทยที่เป็นจริงแล้วตอนนี้เริ่มดำเนินการแล้วนะคะมาถึงประเด็นเศรษฐกิจนะคะท่านนายกคะตอนนี้เองเนี่ยเราก็ยังอยู่ในภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยอยู่แต่ว่าล่าสุดเนี่ยก็มีการประชุมคณะกรรมการสรรพลังประชารัฐที่เพิ่งจะเกิดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาความร่วมมือในการทำงานของรัฐบาลกับภาคเอกชนที่ขันอาสาเข้ามาจะวางรากฐานพัฒนาเศรษฐกิจก็เลยมีคำใหม่ที่ตอนนี้คนไทยอาจจะยังไม่คุ้นหูแต่เชื่อว่าในอนาคตจะติดปากกันมากขึ้นก็คือประเทศไทย 4.0 ค่ะท่านนายกอธิบายหน่อยค่ะประเทศไทย 4.0 คืออะไรคะก็คงย้อนกลับไป 1.0 ก่อนนะค่ะคือประเทศไทยมีการพัฒนาตามลำดับก็3ยุคมาแล้วสังคมแรกๆสมัยก่อนๆเนี่ยหลายสิบปีมาแล้วเป็นสังคมเกษตรกรรมบ้านเมืองเกษตรกรรมแล้วก็ใช้แรงงานอย่างเดียวไงใช้เกษตรกรออกแรงทำไร่ทำนาทำนองเนี่ยพอไทยแลนด์ 2.0 เนี่ยเริ่มมีภาคอุตสาหกรรมเข้ามาแล้วเข้ามาอาจจะเป็นอุตสาหกรรมเบาบ้างอะไรบ้างนะอันนี้มันก็เอาเครื่องจักรมาช่วยไงมาช่วยงานเกษตรกรหรือแรงงานพอมาอีกช่วงนึงคือไทยแลนด์ 3.0 ไปสู่การมีอุตสาหกรรมหนักเข้ามามีการลงทุนจากต่างประเทศบ้างอะไรบ้างวันนี้มันเจริญเติบโตมาสักเท่าไหร่ละถ้าพูดถึงการพัฒนาเศรษฐกิจนะมันอยู่ระยะนี้มานานพอสมควรประมาณสัก20 ปีไปแล้วมันไม่ได้ปรับไงไม่ได้เตรียมมาตรการลดความเสี่ยงจากภายนอกนะที่มีอะไรเศรษฐกิจโลกตกต่ำอะไรทำนองนี้เรายังแข็งไม่พอเข้มแข็งไม่พอเพ
ราะเราไปติดอยู่ตรง 3.0 เนี่ย 3.0 เพราะนั้นเราต้องก้าวไปสู่ 4.0 ให้ได้ไอ้ 3.0 เนี่ยมันเกิดปัญหาอะไรก็คือว่าเราไปเน้นพัฒนามิติเศรษฐกิจอย่างเดียวมิติสังคมที่ผมว่ามันหายไปเสียสมดุลเสียเรื่องอะไรทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมป่าถูกบุกรุกอะไรเอามาคิดใหม่ทั้งหมดเพราะนั้นมันถึงจะออกมาเป็น 4.0 คือยุคต่อไปแล้วล่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทำยังไงประเทศจะพ้นกับดักประเทศได้ปานกลางอย่างแท้จริงนะคำว่าปานกลางคือทั้งหมดต้องขึ้นดิไอ้นี่ปานกลางมันขึ้นมาเฉพาะตรงข้างบนตรงข้างล่างมันยังค่อนข้างจะต่ำอยู่พวกมีรายน้อยได้น้อยไงมันก็ไปติดกับดักอะไรอีกอะความเหลื่อมล้ำนะความเป็นทุนของการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืนมันเกิดขึ้นปั๊บแป๊บแล้วก็พังบ้างอะไรบ้างล้มบ้างอะไรบ้างเราสร้างความเข้มแข็งทุกวันตอนนี้นะเพราะนั้นวันนี้ต้องพัฒนารูปแบบของการลงทุนโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยใหม่นะที่เรียกว่า New Economy Model เนี่ยนะเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ก็คือเราต้องใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาอยู่หัวคือทำอะไรก็ตามเนี่ยต้องมีเหตุมีผลนะมีอะไรล่ะพอประมาณแล้วก็มีภูมิคุ้มกันที่ดีภายใต้เงื่อนไขความรู้และคุณธรรมอันนี้คงเข้าใจแล้วพูดหลายครั้งแล้วนะมีอะไรก็ต้องมีทำอะไรก็ต้องมีสติอ่ะพูดง่ายๆนะต้องระมัดระวังในการลงทุนในการใช้จ่ายเงินในทำนองเนี้ยนะแต่ไม่ได้หมายความว่าต้องประหยัดไม่ใช้เงินกันเลยไม่ใช่คนละเรื่องกันนั่นคือเรื่องรับสั่งเรื่องประหยัดเรื่องออมอันนี้เป็นเรื่องของใช้จ่ายพอตัวนะเพราะนั้นเราใช้หลักการของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมานำในการทำงานในวันนี้เพราะนั้นกระบวนการพัฒนาประเทศไทยภายใต้ประเทศไทย 4.0 เนี่ย Thailand 4.0 เนี่ยมันจะต้องสอดรับกับยุทธศาสตร์20ปีนี่คือความสำคัญของยุทธศาสตร์ชาติ20ปีเพราะมันต้องพัฒนา20ปีต่อไปแล้วที่ผ่านมาเราใช้1 2 3มาก็10ปี20ปี10ปีมาอดีตนะย้อนมาอย่างเงี้ยวันนี้เราติดอยู่ตรง3เนี่ยวันนี้เราต้องคิดว่าไอ้4ต้องอยู่20ปีต่อไปเพราะมันไม่ใช่ง่ายๆเราก็เริ่มวันนี้แล้วนะครับความสำคัญยุทธศาสตร์ชาติ20ปีแล้วก็แผนการขับเคลื่อนการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจเราจะใช้แนวทางประชารัฐไงที่ผ่านมาก็รัฐก็เป็นผู้ให้ทั้งส่วนใหญ่ประชาชนก็มาเข้มแข็งเพราะว่าเขาเคยชินกับการช่วยเหลือค่ะมันนี่ต้องสร้างเขาคิดเป็นนะแต่มันลำบากกันนะเพราะว่ามันชินกับแบบนี้มานานไงนี่รัฐบาลก็ต้องอดทนนะรัฐบาลก็ต้องอดทนประชาชนก็ต้องอดทนประชาชนก็อาจจะร้องเรียนบ้างอะไรบ้างนะเพราะว่าประเทศเราอย่างที่บอกคนประกอบอาชีพรายได้น้อยเนี่ย40ล้านคนเนี่ยเท่ากับประเทศบางประเทศเขามีเลยนะบางประเทศมีคน4ล้านเองห้าล้านหกล้านสิบล้านประมาณนั้นนะประเทศอาเซียนที่รวยที่สุดในอาเซียนมีคน4-5 ล้านเองเรามีเกือบ6-7 ล้านนะมันต่างกันตรงนี้มันทำง่ายทำยากใช่ไหมเพราะนั้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจต้องไปรูปทั้งหมดทั้งโครงสร้างนะทั้งในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นในภาคธุรกิจเกษตรกรหรืออาชีพอิสระหรือว่าอื่นทั้งหมดที่มันต้องพันไปอีกหลายเรื่องนะเรื่องการศึกษาเรื่องการแรงงานเยอะแยะหมดเลยต้องเตรียมการให้พร้อมนะไม่งั้น20ปีข้างหน้าเราเดินไม่ได้นะแล้วอะไรจะเป็น new engines of growth ล่ะคะเรื่องของเครื่องยนต์ที่จะสร้างความเจริญเติบโตในอนาคตโดยเฉพาะศตวรรษที่21ตอนนี้ก็เราก็ต้องมองว่าโลกเขาเป็นยังไงนะวันนี้โลกเขาเป็นยังไงเข้มแข็งอย่างไรรายได้ประเทศเขามาจากไหนส่วนใหญ่เขามาจากผลิตผลผลิตภัณฑ์ที่เขามีราคาสูงของเรามันเป็นการเกษตรเกือบทั้งหมดเราจะทำยังไงให้สินค้าของเรามีมูลค่าขณะเดียวกันก็ต้องมีอาชีพให้กับเกษตรกรเป็นอาชีพเสริมอาชีพทางเลือกให้เขาด้วยมันก็ต้องมีเรื่องการลงทุนจากต่างประเทศบ้างจากในประเทศบ้างอุตสาหกรรมนะวันนี้เรากำหนดไว้ในแผนของเราคือเราทำลงทุนโครงสร้างพื้นฐานทุกระบบนะอันที่หนึ่งสร้างความเชื่อมโยงถนนหนทางรถไฟรถไฟฟ้าอะไรเหล่านี้อันนี้คงพูดอีกยาวนะเอาแค่นี้ก่อนแต่อุตสาหกรรมที่ปัจจุบันก็คือ10อุตสาหกรรมที่เป็นเป้าหมายรัฐบาล5กลุ่มอุตสาหกรรมเดิมมีสภาพอยู่แล้วนะของเดิมเพียงแต่พัฒนาเทคโนโลยีให้มากขึ้นนั้นพูดไปแล้วหลายครั้งแล้วต่อไปก็ต้องส่งเสริมเรียกว่า new startup นะแล้วก็ส่งเสริมผลักดัน5อุตสาหกรรมของอนาคตยังไงในเรื่องของหุ่นยนต์ในเรื่องต่างๆสเต็มศึกษาก็ต้องเร่งพัฒนานะในเรื่องของวิทยาศาสตร์เรื่องคณิตศาสตร์เรื่องเทคโนโลยีสร้างนักวิจัยนักพัฒนาแล้วก็ในเรื่องของการก่อสร้างเพราะว่าเราจะต้องลงทุนเรื่องรางเรื่องต่างๆด้วยคนไทยส่วนใหญ่ไม่ค่อยชอบเรียนแมทริกซ์คือเลขนะกับวิทยาศาสตร์ไม่ค่อยชอบวันนี้ต้องกลับมาแล้วรัฐบาลจะส่งเสริมตรงนี้ด้วยแต่ก็แล้วแต่ท่านนะผมก็พยายามจะเริ่มต้นให้ท่านคิดว่าแล้วท่านมีงานทำไงสำคัญคือเรียนแล้วต้องมีงานทำเพราะนั้นวันนี้เราก็คาดหวัง20ปีข้างหน้าตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ5แผนของสภาพัฒน์มันจะเกิดคนรุ่นใหม่แล้วมันจะสอดคล้องกับ 4.0 เรานี่ไงต้องคิดให้มันเป็นอย่างนี้
นะถ้าเราคิดสั้นๆง่ายๆปีเดียวมันก็จบทำได้แค่ไหนแค่นั้นแล้วมันต่อเนื่องไหมล่ะไม่ต่อเนื่องเหมือนน้ำไหลลงมาแล้วไม่มีเส้นต่อเหมือนเส้นเลือดเส้นเดียวลงมาเงี้ยร่างกายไปไม่ได้มันต้องมีเส้นเลือดใหญ่เส้นเลือดกลางเส้นเลือดเล็กของเขาอะนะผมก็คิดง่ายๆของผมนะนั้นเราต้องสร้างนวัตกรรมใหม่ๆเราในทุกมิติอาหารจะทำยังไงเกษตรผมผลิตการเกษตรจะทำไงเพิ่มนวัตกรรมนวัตกรรมคือทำใหม่ทำใหม่คิดใหม่อะไรที่มันทำไม่เท่าเดิมเช่นยกอย่างง่ายๆทำผ้ากม้าผ้ากม้าขายผ้ากม้ามันไม่ไหวอ่ะก็ขายม้าก็ขายไปด้วยเอาผ้ากม้ามาทำกระเป๋าได้ไหมเอาผ้ากม้ามาทำเครื่องแต่งกายได้ไหมวันนี้ก็พัฒนาไปหมดแล้วนี่อันเดียวนะหลายอันที่ผมสั่งมาแล้วก็เกิดมาแล้วนะหลายอย่างแล้วก็โอท็อปด้วยไงเอาสินค้าที่มีอยู่ในแต่ละภูมิภาคมีความแตกต่างอยู่แล้วนะวัสดุต้นทุนการผลิตมันต่างกันอยู่แล้วเอามาทำออกแบบให้มันทันสมัยโมเดิร์นหน่อยมันตอนนี้มันขึ้นไปขายเครื่องบินแล้วประมาณเกือบร้อยอย่างร้อยชิ้นนะกำลังจะทำอยู่น่าจะเรียบร้อยโดยเร็วเนี่ยก็ให้ทางการท่าการบินไทยเอาขึ้นไปนะเราจะต้องสร้างภูมิปัญญาไทยให้ได้นักวิจัยพัฒนาไทยรุ่นใหม่ให้ได้ผมเห็นเด็กๆนะเอามาแสดงที่ตลาดของโดมตลาดรัฐบาลนะผมมีแต่คิดแค่นั้นเองบางคนไปเรียกว่าตลาดนายกไม่ใช่หรอกนะตลาดของประเทศของพวกเราเพราะนั้นเราต้องสร้างภูมิปัญญาไทยเขารู้คุณค่าว่าเขาทำแบบนี้มาประเทศมันจะได้ประโยชน์อะไรรัฐบาลก็ไปหาให้เจอต่างคนต้องหาตัวเองให้เจอต่างคนต้องหาตัวเองกันให้เจอนะที่พามามันค่อนข้างจะหลงทางกันไปกันมาเนี่ยนั้นรัฐบาลจะได้ลดภาระลงไปบ้างแต่เราไปส่งเสริมในกิจกรรมที่มันควรจะส่งเสริมที่เรามีศักยภาพและมีผลมีวัตถุต้นทุนอยู่แล้วเนี่ยถ้าเราไปส่งเสริมเลอะเทอะไปหมดเนี่ยมันใช้เงินไม่ไหวทุกคนก็เรียกร้องว่าใช้เงินเยอะๆให้การวิจัยแล้ววิจัยอะไรอ่ะวันนี้ทุกอย่างรั่วหมดทุนวิจัยทำยังไงต้องการอะไรประเทศต้องการอะไรต้องการคนยังไงต้องการผลผลิตอะไรเนี่ยจัดกลุ่มอยู่ขนาดนี้เอามาขึ้นละของเดิมมีอยู่หลายพันนะเอามาเลือกแล้วก็อะไรที่ทำได้ไปสู่การผลิตตอนนี้เอาขอฝุ่นออกมาละค่ะแต่เราก็มีอุตสาหกรรมที่ถือว่ามีศักยภาพแล้วณขณะนี้ท่านนายกคะแล้วก็ประสบความสำเร็จเป็นตัวชูเศรษฐกิจของไทยได้อยู่เหมือนกันเนี่ยมีอะไรบ้างคะท่านนายกคะก็ถ้าพูดถึงอันแรกนะก็คือเราเป็นศูนย์กลางของการผลิตรถยนต์ไงอีโคคาร์เนี่ยแล้วก็วันนี้ผมก็มีการพูดคุยกับหลายบริษัทนะต่างชาติที่มาคุยกับที่รัฐบาลเนี่ยนะเขามีความยินดีที่จะขยายการลงทุนในประเทศไทยต่อไปในเรื่องรถไฟฟ้าเรื่องไบโอดีเซลแล้วก็เรื่องอะไรการวิจัยและพัฒนาซึ่งเราก็ต้องปรับแก้กฎกติกาของเรากฎหมายของเราไม่ใช่ว่าเราจะให้เข้าไปเลยทั้งหมดไม่ใช่เราต้องแก้ไขกฎกติการะเบียบต่างภาษีต่างการลงทุนสิทธิประโยชน์ให้เขาน่าสนใจไงมันเหมือนขายของอ่ะถ้าไม่มีแรงจูงใจจะขายได้ไหมล่ะเหมือนขายของก็ต้องมีห่อสวยๆมีภาพลักษณ์ดีๆสีสวยๆคนที่จะซื้อเหมือนกันเราก็ต้องมีการลงทุนแบบนี้ก็ขอให้คนไทยวางใจนะว่าผมไม่ได้เอาที่ดินไปให้ใครขายใครต่างไม่ใช่วันนี้เป็นมันก็เป็นระบบแบบนี้ทั้งโลกถ้าเราเป็นประเทศชาติก็ต้องเป็นแบบนี้ต้องยอมรับการเสรีในการแข่งขันในการลงทุนทำยังไงให้เขาเกิดความเป็นธรรมเราอย่าไปมีผลประโยชน์เขาท่อนเองนะอันนี้ก็เรื่องอะไรล่ะเรื่องรถยนต์ใช่ไหมต่อไปก็เป็นเรื่องของผมที่ทางการเกษตรเรามีข้าวเรามีอะไรกันข้าวยางปาล์มอ้อยใช่ไหมซึ่งเยอะแยะปลูกเยอะแยะบางทีมันล้นกับความต้องการดีมานด์ซัพพลายไม่สมดุลกันก็ต้องปรับอีกนะพี่น้องประชาชนก็เดือดร้อนทำยังไงของที่เรามีอยู่เยอะๆเนี่ยมันจะมีมูลค่าก็นำมาสู่การผลิตในประเทศอันนี้เราก็กำลังสร้างโรงงานเช่นรับเบอร์ซิตี้บ้างเช่นเนี่ยเรื่องไปสอดคล้องกับเรื่องรถยนต์ว่าจะผลิตไบโอดีเซล B15 B20 ได้ไหมคือว่าผลมันปาล์มมากขึ้นมันใช้จังนี้มันก็ต้องไปดูเรื่องเครื่องยนต์ที่จะใช้น้ำมันปาล์มเหล่านี้ได้ไม่ใช่ทำไมไม่ใช้นนท์ใช่นี่มันไม่ได้มันต้องปรับไปด้วยกันทั้งหมดแล้วมันเนี่ยมูลค่า มากขึ้นไม่ใช่ขายข้าวคือข้าวแล้วเราต้นทุนการผลิตสูงไหมล่ะใช้น้ำมากเขาไหมต้นทุนต่อไร่สูง 4-5,000 เนี่ยแล้วขาย 7,000 มันไหวไหมล่ะแล้วกว่าจะได้ข้าว4เดือน6เดือน8เดือนเงี้ยไม่ไหวทำยังไงข้าวที่มีอยู่มันจะมีก็ต้องมาแปรรูปเป็นข้าวคุณภาพข้าวอินทรีย์หรือไปทำอะไรที่มันน่าทานเป็นอาหารเสริมอาหารสุขภาพทำนองนี้ก็สากลไปหมดแล้วก็เริ่มมาไหมเห็นขายกันเยอะก็กลัวล้นตลาดอีกเหมือนกันแหละก็ต้องไปต่างประเทศแล้วไอ้เรื่องอะไรเรื่องยางกำลังตั้งระเบิดซิตี้ที่สงขลาก็หลายบริษัทร่วมพร้อมที่จะลงทุนนะแล้วก็วันนี้ก็ให้โรงงานในประเทศไทยก็ยางที่รับซื้อมาส่วนนึงเนี่ยให้เข้าไปต้นทุนการผลิตแล้วก็กลับมาสู่สิ่งที่เราใช้ตามกระทรวงต่างๆแก้กฎหมายให้เขาใช้งบประมาณได้เราเนี่ยเป็นงานที่มันต้องผูกพันกันไงนี่เขาเรียกว่าความเชื่อมโยง
ถ้าเราทำแบบเดิมมันก็จะเป็นเซี่ยวแล้วมันผลผลิตมันไม่ได้ไอ้แมสของวัสดุต้นทุนมันก็ไม่หมดไปตลาดมันก็ไม่ร่วมกันนวัตกรรมมันก็ไม่เกิดวันนี้ทำทุกอย่างมันถึงยากแต่ก็ทำว่าเรามีความก้าวหน้าตามลำดับเลยนะค่ะเรื่องของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวล่ะคะอันนี้เป็นจุดเด่นมากแล้วก็ยังเป็นพระเอกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศด้วยอันนี้เราก็ถึงแม้ว่าจะมีเยอะนะมีคนมาเที่ยวเยอะมีรายได้ต่างๆเราก็ยังไม่พอใจนะคำว่าไม่พอใจคือเพื่อนเรายังไม่โตไงเศรษฐกิจของประเทศอาเซียนด้วยกันเนี่ยหรือประเทศอื่นที่มาพบผมเนี่ยเขาบอกว่าทำไงไทยจะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้เขาบ้างเขาอยากจะมีรายได้ที่สูงขึ้นอยากให้มียกระดับไม่ใช่เรารับจากเขามาข้างเดียวนี่เพื่อนเราขอมาผมก็บอกเอางี้สิผมคิดเร็วๆว่าถ้าเราทำคลัสเตอร์ของการท่องเที่ยวให้ได้ 4-5 อย่างเนี่ยสุขภาพบ้างโบราณสถานบ้างอะไรล่ะมารักษาพยาบาลในเหล่านี้ให้มันแยกออกจากกันซะธรรมชาติป่าเขามีสัก6อย่างมั้ง6คลัสเตอร์มันก็ท่องเที่ยวก็ทำอยู่พอมันทำอย่างนี้มาคนก็จะมาไทยเยอะผมก็บอกว่าอ้าวถ้ามันจะทำเป็นแพ็กเกจสอได้มั้ยเช่นเข้ามาไทยแล้วไปรอบบ้านไทยเนี่ยต่อได้มั้ยเขาเห็นด้วยมันก็จะเกิดทั้งต้นทางกลางทางแล้วก็ปลายทางมันจะเกิดเป็นแมสตรงนี้ขึ้นมาเขาก็ขึ้นตรงกลางเราก็ได้ไอ้นี่เขาก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันผมก็คุยกับประเทศทางละตินอเมริกาบ้างทางตะวันตกตะวันออกนะผมก็บอกไปสร้างตรงนี้สิก็เป็นการช่องทางเป็นเกตระหว่างการเปิดประตูการท่องเที่ยวระหว่างการซะท่านก็ไปสร้างเครือข่ายของท่านผมไปบ้านท่านแล้วท่านก็จับคนเหล่านี้ไปต่อตรงโน้นแล้วก็เพิ่มเที่ยวบินเท่านั้นก็มีความก้าวหน้าตามลำดับนะหลายประเทศเขาร่วมมือกับเราดีหลายประเทศจริงๆเพราะนั้นวันนี้เราต้องบอกว่าเศรษฐกิจของเราเนี่ยมันอยู่ได้ด้วยคือประชาชนมีเงินใช้ได้ด้วยเรื่องความต่อเนื่องที่มันได้มาจากการท่องเที่ยวใช่ไหมเงินมันก็อยู่ในประเทศเรานี่แหละก็เป็นมูลค่ามหาศาลนะที่ผ่านมาเป็นรายได้มากนะปี58เนี่ยเหรอเราใช้เงินลงทุนไปประมาณสัก 1,200 ล้านมั้งแต่นำประเทศเข้ามา 2.23 ล้านล้านบาทนะองค์การท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาตินะก็บอกว่าสถิติตัวเลขท่องเที่ยวในไทยปี58เนี่ย30ล้านคนเพิ่มขึ้น 20% เขาดูเราอยู่นะเป็นอันดับที่11ของโลกมีเกือบ200ประเทศนะเราที่11ถือว่าต้นแล้วล่ะแต่รายได้จากท่องเที่ยวต่างประเทศเพิ่มขึ้นอีกเหมือนกันนะจำนวน 1.57 ล้านล้านบาทเพิ่มขึ้น 22% เป็นอันดับ6ของโลกเลยนะ1ใน10เลยนะแล้วสภาการเดินทางและท่องเที่ยวโลกอีกประเมินว่า58เนี่ยนักท่องเที่ยวจะเข้าประเทศไทยเป็นอันดับที่4ของโลกเข้าไปอีกเพิ่มจากปี57ซึ่งอยู่ในอันดับที่10ของโลกนะอันนี้เราก็ต้องแสวงหามือแต่สิ่งสำคัญก็คือรักษาความปลอดภัยค่ะแล้วแก้ไขปัญหาเรื่องการหลอกลวงการทุจริตเรื่องเถื่อนเรื่องผีทั้งหมดอะผมแก้หมดเลยนะมันยากแต่โอเคก็ถือว่าวันนี้เราได้รับความวางใจเพราะนั้นต้องช่วยกันนะในการประชุมร่วมกับท้องถิ่นอบต.เดี๋ยวผมก็จะหางบประมาณลงไปส่วนหนึ่งแล้วในส่วนนี้สามารถไปใช้ในเรื่องของดูแลส่งเสริมการท่องเที่ยวท้องถิ่นได้ด้วยนะไม่เงินไม่มากหรอกเรื่องถนนเรื่องที่จอดรถอะไรเหล่านี้ก็มีกติกาอยู่นะจะลงไปให้อบต.เขาไปทำส่วนหนึ่งแล้วแล้วเดี๋ยวจะให้ไปกับใครล่ะกับกำนันผู้อยู่บ้านซึ่งถือเป็นการปกครองภูมิภาคที่ข้างล่างอยู่ประชาชนถ้าทุกคนร่วมมือกันอย่างนี้นะรัฐนะเอกชนธุรกิจไปประชารัฐข้างล่างแล้วเอาขับเคลื่อนโดยทั้งรัฐทั้งประชาสังคมทั้งเอกชนธุรกิจที่ลงไปข้างล่างด้วยแล้วก็ในพื้นที่ด้วยประชาชนร่วมมือมันไปได้หมดนะแต่ถ้ามีตัวอย่างจะดีมากค่ะท่านนายกมีตัวอย่างตอนนี้ที่ท่านนายกอยากจะชื่นชมไหมคะว่าการเข้าไปสนับสนุนกลไกประชารัฐแล้วประสบความสำเร็จแล้วจะเป็นตัวอย่างให้ท้องถิ่นหรือว่าชุมชนอื่นๆได้คือถ้าพูดถึงผลสำเร็จในเรื่องของประชารัฐนะมีหลายอย่างนะก่อนจะไปเรื่องการท่องเที่ยวไปอุทยานที่ว่าเนี่ยผมอยากจะเล่าให้ฟังว่ามันมีทั้งในเรื่องของการที่เราเอาเงินทุนลงไปที่ให้กองทุนลงไป1ล้านบาทบ้าง5ล้านกองทุนเหล่านี้มันไปสร้างสิ่งพวกนี้เกิดขึ้นมาการพัฒนาการน้ำมันก็เกิดขึ้นในประมาณสัก 3-400 หมู่บ้านตอนนี้เขาไปหาการน้ำเองได้แล้วนะประชาชนก็ร่วมมือกันไงขอให้หาน้ำให้เขาเดี๋ยวเข้าไปหาท่อหาวิธีเปิดปิดของเขามีน้ำเพียงพอนะนี่ไม่เดือดร้อนนี่แหละเป็นการเริ่มต้นมาแล้วประชาชนเขารับได้อันที่2ก็ไปเรื่องของการสร้างความแข็งในชุมชนในเรื่องของการเกษตรนะแก้ปัญหาเรื่องน้ำแล้งน้ำน้อยมองในปลูกพืชเนี่ยมันแก้ไม่ได้ 100% อยู่แล้วเพราะปัญหามันหมักหมมกันมายาวนานแล้วโชคร้ายก็คือฝนตกดอยที่ผ่านมาเพราะในปีนี้ก็คาดหวังนะคาดหวังนานิโยมันจะเกิดขึ้นคือฝนจะตกมากขึ้นในเดือนพฤษภาคมมิถุนายนนะถ้าไปเกิดเลทไปตรงท้ายไปกันยาตุลาไปเกิดใต้เขื่อนไงมันฝนมันจะไ
มันจะไม่กักเก็บได้แต่เราก็ไปขุดน้ำรอไว้หมดเลยค่ะไอ้เงินบางส่วนก็ขุดเก็บน้ำอะไรบ้างนั่นคือเรื่องประชารัฐความร่วมมือนะเขาคิดเองรัฐบาลไม่ได้พูดกับเราว่าต้องมาทำนี่เขียนกรอบไว้เฉยแสดงว่าเขาเข้าใจปัญหาเขาเข้าใจแล้วเขาเข้าใจว่าแต่มากน้อยยังต่างกันอยู่หน่อยนึงบางทีก็ผู้นี้ได้กลุ่มนี้ไม่ได้มันได้ทั้งหมดยังไม่ได้หรอกเช่นถ้าเป็นเรื่องการลงทุนเหรอทำถนนมันก็ได้ถนนบางเส้นไม่ใช่ถนนทั้งหมดใช่ไหมเอาไหนก่อนก็ไปคิดกันเองสิแต่ไอ้คนที่ได้แล้วก็ต้องนึกถึงคนยังไม่ได้อะเขาหน้าที่มีเงินจะทำยังไงรัฐบาลก็จะไปดูในงบฟังก์ชันได้ใจประจำไปทำเติมให้เขาคือไม่ต้องสอนรับกันทั้งหมดเงินอะไรรายจ่ายประจำการลงทุนพื้นฐานมันนี่คือเงินก้อนของการหางบมารประจำปีทุกกระทรวงทำอยู่แล้วค่ะอันนี้เป็นงบอัจฉริยะที่ผมต้องการแก้ไขก็ใส่ลงไป1ล้าน3ล้านอะไรต่อไปก็เป็นหมู่บ้านมั้งหมู่บ้านละ3แสนหรือไงใช่ป่ะแต่ตัวเลขนะจำไม่ผิดนะก็ประมาณนี้ตัวเลขประมาณนี้ให้เขาคิดเองโครงการเล็กๆน้อยๆแล้วก็สร้างงานเขาเองบางงานก็มีเรื่องการจ้างงานด้วยอีกส่วนนึงก็ไปทางกระทรวงตรงไหนทำอะไรไม่ได้เลยปลูกพืชน้ำน้อยน้ำมากอะไรก็ไม่ได้ก็จ้างงานขุดเลาะคูคลองหนองน้ำอะไรก็ว่าไปให้เขามีรายจ่ายต้องนึกถึงเขานะวันๆจะหากินที่ไหนถ้าเรื่องท่องเที่ยวอ่ะที่เป็นบ้านสุดตอนนี้ก็คือเรื่องของการร่วมมือในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวนะก็เข้มงวดกันเขาใช้กฎหมายผมให้ออกระเบียบการใช้ในเรื่องของอะไรถ้าว่าทำท่าอย่างสมดุลไม่ใช่ใช้โครงการจนมันเสียหายไม่ได้กำชับเจ้าหน้าที่ไปไม่ว่าจะ เป็นเกาะหรือเป็นอะไรทั้งนี้ก็มีที่ตัวอย่างอันที่หาดนพรัตราหมู่เกาะพีพีกระบี่เราก็ได้ใช้มาตรการพีพีโมเดลเนี่ยทำให้เกิดรายได้ในธุรกิจการท่องเที่ยวแบบนี้ตุลา58ถึงสิ้นสงกรานต์เนี่ยได้300ล้านนะเพิ่มกว่าเดิมในปีแล้ว200กว่าล้านก็เพิ่มขึ้นนะมันเพิ่มขึ้นในทุกอย่างถ้าทุกคนร่วมมือเนี่ยแหละคือคำว่าประชารัฐแล้วประสานพลังกับพวกภาคธุรกิจเอกชนด้วยเขาก็พร้อมจะลงมือช่วยเรามี12กลุ่มนะวันนั้นประชุมไปแล้วล่ะเห็นไหมล่ะไม่ใช่ผมไม่เอื้อเขานะเอาเขามาเอื้อกับประชาชนนั่นแหละคือสิ่งที่ผมทำนะในเมื่อถ้ามีพื้นที่ที่ประสบความสำเร็จแล้วพื้นที่อื่นๆจะไม่ประสบความสำเร็จได้อย่างไรมันก็ได้เหมือนกันก็ต้องได้แต่มันต้องใช้เวลาไงวันนี้มันบางอันมันไปไม่ได้เพราะน้ำยังไม่ถึงมันอยู่นอกเขตชลประทานยังไงก็ไปไม่ถึงแน่เพราะพื้นที่มันสูงบางพื้นที่กับปลูกก็นี่ไม่ได้ปลูกข้าวไม่ได้ปลูกข้าวเล็กน้อยเขาฝืนขึ้นมาปลูกมาตลอดเพราะไม่มีคนไปสร้างการเรียนรู้เขาไงวันนี้ผมทำอะไรนะเอกสารเป็นเล่มโดยให้กลุ่มประชาสัมพันธ์เนี่ยรวบรวมมาแจกไว้ 20,000 เล่มนะเป็นอะไรการเปลี่ยนแปลงการปลูกพืชที่สำเร็จแล้วโดยชาวบ้านเป็นคนแนะนำเองอะไรเองผมก็ไปให้ไปถ่ายรูปมาแล้วรายได้เขาเพิ่มขึ้นเพื่อชักจูงเขาสร้างใจเขาให้ทำแบบนี้ไปดูกันเขาต้องเรียนรู้นะเพราะรัฐพูดบางทีก็ไม่ค่อยเชื่อนะบอกน้ำจะไม่มาก็จะปลูกพอปลูกเสร็จแล้วเสียหายก็รัฐต้องช่วยรัฐก็ไม่มีเงินมากขนาดนั้นหรอกถ้าทำแบบนั้นมันผมไม่ต้องการให้ประชาชนไม่เข้มแข็งอีกต่อไปนะเขาต้องเข้มแข็งด้วยตัวเขาเองก่อนเพราะอยู่ในคำสั่งไว้แล้วว่าอะไรล่ะต้องระเบิดจากข้างในคือใจของเขาเองเขาต้องการยังไงต้องการแล้วรัฐก็ไปชี้นำเขาสนับสนุนเขาประชาชนก็จะเข้มแข็งด้วยตัวเองวันนี้จากเดิมเนี่ย30กว่าจังหวัดนะวันนี้ลดลงเหลือประกาศภัยแล้งเหลือ27จังหวัด 4,911 หมู่บ้านคิดเป็น 6.5% ของหมู่บ้านทั้งหมดนะหมู่บ้านหมดประมาณ 70,000 69,000 น้อยกว่าปี58 58มีภัยแล้ง 3-4 จังหวัด 10,000 กว่าหมู่บ้านน้อยที่สุดในรอบ4ปีนะเพราะนั้นข้อมูลการทำฝนเทียมผมก็เร่งฝนเทียมบินขึ้นบินลงอ่ะบินหลายร้อยเที่ยวนะช่วงกุมภาถึงสงกรานต์เนี่ยเพราะผมก็อยากให้ผมตกอ่ะก็เราไปบินที่ตรงไหนที่มีเมฆมีความชื้นเพียงพอ537เที่ยวบินมีฝนตกประมาณ177ของจำนวนเที่ยวบินนะในพื้นที่41จังหวัดก็เลยน้ำประมาณสัก50ล้านลูกบาศก์เมตรนะก็พอบรรเทาไปได้บ้างแต่มันไม่ทั่วถึงไงเพราะมีในเขตชลประทานนอกเขตชลประทานไอ้นี่มีระบบส่งน้ำไอ้ข้างนอกมาใช้น้ำฝนเพราะที่ผ่านมาแหล่งกักเก็บไม่พอเพียงเราก็ต้องไปขุดกักเก็บเพิ่มวันนี้ก็ขุดไปสองสามพันแห่งแล้วนะก็คิดว่าฝนหน้าน่าจะดีนะถ้าในประเทศมันดีนะต่างประเทศเขาก็เข้ามาเขาเห็นความสวยงามงดงามความไม่แห้งแล้งนะผมว่านั่นคือภาพลักษณ์อันที่หนึ่งอันที่สองก็คือในเรื่องของความธรรมชาติเราเช่นป่าเขาวันนี้หมูทำทุกอย่างเลยนะต้องแก้ปัญหาเรื่องป่าบุกรุกอะไรต่างๆทั้งหมดเลยนะนอกจากว่าทำประเพณีความสวยงามบ้านเมืองประชาชนแล้วสิ่งสำคัญคือความมีเสถียรภาพของรัฐบาลไงเรื่องป่าเนี่ยสำคัญที่สุดมันต้องดูทั้งป่าต้นน้ำป่าเสื่อมสภาพแล้วก็เรื่องอะไรจัดสรรที่ดินให้ประชาชนในขณะที่ไม่ให้เป็นกรรมสิทธิ์เป็นแปลงรวมอะไรสำรองเนี่ยนะมันก็บริการหมดไม่ใช่ป่าคือ
กระทรวงทรัพยากรอย่างเดียวไม่ใช่วันนี้กระทรวงมหาดไทยกระทรวงเกษตรกระทรวงสายการต้องทำทั้งหมดร่วมกันสร้างป่านะป่าในใจคนป่า3อย่างประโยชน์4อย่างพระอยู่หัวทำทั้งหมดนะเรื่องน้ำของสมเด็จพระเจ้าพระบรมชินาถพระอยู่หัวทรงเป็นน้ำสมเด็จทรงเป็นป่าทำนองนี้ทำทั้งหมดเอามาใช้เป็นหลักการแล้วก็ต้องสร้างเข้าใจทุกภาคส่วนจัดระเบียบคนป้องกันรักษาป่าฟื้นฟูระบบนิเวศพัฒนาส่วนอาชีพให้สอดคล้องสมดุลกับการใช้เอาทรัพยากรธรรมชาติที่มันไม่สิ้นเปลืองไม่เสียหายนะค่ะแล้วก็ทำยังไงจะส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของการอะไรป้องกันบรรเทาช่วยเหลือภัยพิบัติที่มันจะเกิดขึ้นในพายุฤดูร้อนเหล่านี้ต้องช่วยกันทำว่านี่แหละปัญหาต่างประเทศเราเหรอที่สำคัญที่ผมต้องแก้เร็วที่สุดคืออะไรอายุยุค่ะประมงใช่ไหมค่ะมันผิดกฎหมายมันนานแล้วนานมากนะเรือเกินยอดนะไม่ขึ้นทะเบียนต่างๆเนี่ยมันเป็นการปล่อยปละละเลยที่ผ่านมาผมไม่โทษใครวันนี้ผมต้องทำไงแล้วคิดว่ามันง่ายไหมล่ะมันเดือดร้อนไปหมดอ่ะเพราะคนเคยได้มันไม่ได้ผมก็เลยขอร้องว่าอย่าเลยนะมาทบทวนที่ผ่านมากำไรสักเท่าไหร่เนี่ยวันนี้ถ้าเขาเกิดแบบเขาไม่ซื้อเราเลยมันจะเสียหายไหมค่ะก็ทุกคนต้องยอมสละกันบ้างนะวันนี้เราตอนแรกเราให้สปปเข้าไปแก้ปัญหาช่วยเขาอ่ะวันนี้ก็กลับมาให้กระทรวงดูแลแล้วให้สปปเป็นผู้ช่วยเดิมให้ไอ้สปปไปขับเคลื่อนในแรกวันนี้ถึงเวลาผมแก้คำสั่งไปแล้วให้กระทรวงเกษตรรับผิดชอบโดยตรงนะก็มีหลายหน่วยงานในนั้นก็เป็นงานโดยตรงของกระทรวงเขามันต้องแก้ปัญหาทั้งกฎหมายทราบไหมเรื่องประมงเท่าไหร่ที่ต้องทำ90กว่าฉบับนะค่ะแล้วก็90กว่าฉบับที่ว่าเนี่ยแล้วต้องมีกฎกระทรวงมีตามอะไรเยอะแยะสมงระเบียบหน่วยงานเนี่ยมันหายไปไม่มีเพราะนั้นมันก็ช้าไงค่ะเพราะนั้นมันเนี่ยเขาจับตาดูอยู่เรื่องระบบEMS ที่ติดเรือขึ้นจอเรดาร์ทางนี้ต้องรู้หมดต้นทางไปมาที่ไหนนะการบังคับใช้กฎหมายก็ต้องเข้มงวดก็เดือดร้อนนะไปถึงภาคอะไรประมงพื้นบ้านด้วยต้องช่วยกันทั้งหมดต่อไปเรื่องอะไรล่ะก่อข้อมือระหว่างประเทศเรื่อง ICAO ใช่ไหมการบินก็อีกมันทำไมมันปัญหาเยอะตั้งไม่รู้เดิมก็ใช้สปปศูนย์บินของทออเนี่ยเขาไปช่วยฐานอากาศเขาไปช่วยในศูนย์นี่เดิมไปเหมือนกับไปอำนวยการวันนี้ไม่ได้ละเอากลับมาให้กระทรวงคมนาคมแล้วสบปภเข้าไปช่วยคือเป็นล่มเดียวกันมันจะได้รับผิดชอบกันโดยตรงใช่ไหมปัญหาอะไรอีกไหมเมื่อกี้ที่ถามมาอย่างเรื่องปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เองตอนนี้ท่านนายกห่วงแค่ไหนคะโอ้ห่วงที่สุดในโลกห่วงตั้งนานแล้วห่วงตั้งเป็นพบตรบแล้วห่วงก่อนเป็นพบเพราะมันเกิดตั้งแต่ปี47ค่ะมันเกิดจากอะไรก็ไปหาทราบดีอยู่แล้วพอหลังสี่เดือนมาแล้วเราก็พัฒนาแก้ไขไปตลอดนะคราวนี้ปัญหาก็คือความร่วมมือมันยากตรงที่ว่าคนมันต่างศาสนากันแต่ก็มีคนกลุ่มหนึ่งที่ทำให้มันเกิดความแตกแยกใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือทำนองนี้แล้วก็อ้างโน่นนี่มานะซึ่งจริงเราก็ยอมรับว่าในสมัยนั้นต้องยอมรับว่ารัฐเนี่ยก็การพัฒนาไม่เต็มที่นะมันมีความแตกต่างความเหลื่อมล้ำวันนี้จะพยายามให้แก้แต่มันติดตรงที่ว่ามันไม่ปลอดภัยเพราะมันเกิดการไม่ปลอดภัยการลงทุนแก้แล้วแก้อีกแก้ระเบียบสิทธิประโยชน์ก็ไม่มีใครลงทุนเพราะมันกลัววันนี้ก็ต้องสร้างความสงบให้ได้นะเรื่องใต้วันนี้ทำสามอย่างหนึ่งเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายค่ะเพราะเราไม่ได้มองเขาเป็นผู้ร้ายก่อการร้ายอะไรที่ไหนมองเขาเป็นคนไทยด้วยกันแล้วก็เป็นผู้กระทำความผิดในเชิงทำอาชญากรรมนะก็ให้โอกาสต่อสู้คดีแล้วก็ว่ามาคืออย่าใช้อาวุธต่อเจ้าที่เท่านั้นเองมันเกิดความไม่วางใจซึ่งกันและกันเจ้าที่เขาต้องระวังตัวเขาก็กลัวความไม่ปลอดภัยเขาเหมือนกันไงมันเข้าใจผิดกันง่ายจะตายไปที่ใต้แล้วก็เรื่องอะไรอันที่สองเรื่องการพัฒนาการศึกษาเรื่องกีฬาเรื่องต่างๆระบบการศึกษาข้างใต้มันยังต้องปรับเข้าหากันเพราะที่ผ่านมาความขัดแย้งมันสูงข้าวมือมันเกิดได้น้อยนี่กำลังเร่งอยู่อันที่3คือเรื่องอะไรการพูดคุยสันติสุขทุกคนก็เร่งพูดไปแล้ว2ครั้งเสร็จหรือยังมันจะไปเสร็จได้ยังไงเรื่องเหล่านี้มันเป็นประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์ที่ผ่านมาเนี่ยอดีตและมีคนเอามาใช้ประโยชน์ถ้าขัดแย้งวันนี้ต้องเอาประวัติศาสตร์มาเป็นแบบอย่างว่าทำไมจะไม่เกิดอีกไม่ใช่เอาเก่ามาทำให้เกิดใหม่ไม่ได้ประวัติศาสตร์เขาไม่เรียนรู้ความภูมิใจแล้วทำวันนี้ให้ดีเพื่อจะเป็นอนาคตวันหน้าเนี่ย3เรื่องต้องทำวันนี้ก็ขอให้ทุกคนได้เข้าใจนะรัฐบาลไม่ต้องการจะไปใช้อาวุธใช้กำลังอะไรใครเพียงแต่บังคับใช้กฎหมายให้ได้ถ้าไม่ได้อย่างอื่นไม่เกิดไม่สงบพัฒนาไม่ได้แล้วก็เศรษฐกิจมันก็ไม่ดีการท่องเที่ยวภาคใต้โอกาสมากที่สุดในอาเซียนนะแต่เขาไม่กล้ามาเพราะมันไม่ปลอดภัยหาดขาวทรายสวยนะธรรมชาติทั้งนั้นอะไปไม่ได้เนี่ยบอกฝากพี่น้องชาวใต้ด้วยแล้วกันมันจะดีกว่านี้10เท่าบ้างถ้ามันเลิกได้นะ
ก็รัฐพร้อมเลิกอยู่แล้วถ้าท่านอยู่ในกฎหมายในระบบมันก็จบใช่ไหมนั้นต้องช่วยกันค้ามนุษย์อีกใช่ป่ะล่ะค้ามนุษย์พันไปไหนไอยูยูอีกมีออกกฎหมายค้ามนุษย์ลงโทษเจ้าหน้าที่เอากระบวนการยุติธรรมเข้าไปจับทั้งหมดเลยนะเนี่ยกฎหมายเหล่านี้ไม่ได้ออกง่ายๆนะมันมีผลกระทบกับประชาชนเพราะนั้นต้องไปสามวาระถกแถลงกันนานกว่าจะออกได้นะเนี่ยแสดงเห็นว่าผมไม่ใช่อำนาจผม 100% ถ้าอำนาจแต่ผมก็เขียนออกไปเองจบแล้วไม่ได้ใช้เลยนะเรื่องอีกการที่ต่างชาติมั่นใจคือเศรษฐกิจดิจิตอลที่บอกไปเมื่อกี้ถ้าทำดีเขาก็ไม่ต้องเดินไปเดินมาเดินทางบ่อยๆเสียงบมาแบบเขาใช้การติดต่อทางระบบไอทีแบบก็ได้เราเนี่ยเรื่องอะไรกันเศรษฐกิจพิเศษนะอันนี้ก็กำลังพัฒนาไปสู่อย่างนั้นนะมันต้องดูที่ภูมิภาคแต่ภูมิภาคมันจะต้องเจริญแบบไหนมันมีวัตถุต้นทุนที่แตกต่างไปประชาชนแตกต่างความต้องการแตกต่างถ้าเราทำทั้งหมดเหมือนกันทั้งประเทศไม่มีขายใครได้มันต้องทำให้แตกต่างแต่ละภูมิภาคหนึ่งแต่ละภูมิภาคมองกลุ่มจังหวัดแต่ถ้าไปดูแต่ละจังหวัดแล้วไปดูอำเภอตำบลหมู่บ้านมันต้องมีความแตกต่างมันที่มีต้นทางกลางทางปลายทางต้นทางคือปลูกพ่อปลูกหรือทำวัตถุต้นทุนออกมาแปรรูปตรงกลางทางเพิ่มมูลค่าปลายทางหาตลาดในพื้นที่ได้ไหมแลกเปลี่ยนในกลุ่มจังหวัดได้ไหมระหว่างจังหวัดได้ไหมภูมิภาคเราภูมิภาคได้ไหมแล้วรวมทั้งหมดเนี่ยว่าอะไรมี4อย่างที่มันต่างกันในวัตถุอย่างเดียวกันเนี่ยหรือว่าดูที่แตกต่างกันนะแล้วส่งออกนี่แหละคือเขาเรียกว่านวัตกรรมนะสร้างมูลค่าคนจะได้ไม่ต้องแข่งขันกันลดราคาดั้มราคากันไงผมพยายามทำอย่างนี้อยู่นะกำลังตอนนี้ก็กลุ่มธุรกิจกำลังไปจับที่ภาคเกษตรที่ไหนอะภูเก็ตนะเขาลงมาแล้วจะเอาสิ่งที่ดีๆในภูเก็ตออกมาแล้วก็ขับเคลื่อนไปสู่ตลาดทางเหนือเชียงใหม่สับปะรดภูเก็ตอะไรทั้งนองเนี่ยนะแล้วมีเรื่องอาหารเรื่องกุ้งล็อบสเตอร์อะไรเนี่ยมันขาดการขับเคลื่อนไงทั้งที่เราถึงต้องเอาภาคพวกนี้เข้ามาช่วยแล้วก็สร้างในเรื่องของโซเชียลบิสเนสก็คือในเรื่องของการสร้างความเข้มแข็งโดยเป็นเขาเรียกอะไรล่ะการรวมกลุ่มทางธุรกิจลิฟต์สากลทั้งนองเนี่ยโดยไม่เอาผลกำไรมาแบ่งปันเอามันก็เป็นทุนให้กับประชาชนไปทำอย่างอื่นเมื่อวานนี่ประชุมเรื่อง ease of doing business นะคือที่ผ่านมาประเทศไทยเป็นลำดับค่อนข้างจะไม่ค่อยดีนักนะในโลกในสายตาโลกนะเขามีการประเมินในหน่วยงานว่าแต่ละประเทศมีความแตกต่างกันยังไงเราอยู่ลำดับที่เท่าไหร่ในการประกอบการธุรกิจวันนี้ดีขึ้น2ปีค่อยๆดีขึ้นมาเรื่อยๆแต่อย่าลืมว่าไอ้เราดีขึ้นเขาก็หนีเราอีกค่ะเพราะฉะนั้นตำแหน่งตรงนี้ผมว่าอย่าไปให้ความสำคัญตรงนั้นมากนักเพียงแต่ว่ามาดูไส้ที่แบบที่เราบกพร่องเรื่องอะไรบ้างเราแก้ตรงนี้ให้ตรงจุดทางมันจะง่ายขึ้นในการประกอบการในการอะไรล่ะขออนุญาตในการระบบภาษีในการขอไฟฟ้าขอประปาขอต่างๆแล้วก็แรงงานมันต้องครบในตรงนี้นะบางทีเขาบอกว่ามาติดต่อบางทีเกือบ2ปีกว่าได้คำตอบที่ผ่านมาวันนี้ภายในไม่กี่เดือนต้องจบนะมันถึงต้องมีศูนย์ OSS ไงข้อมูลต้องอยู่ตรงนั้นต้องการหลักฐานอะไรบ้างอะไรบ้างให้ครบจ้ะไม่ใช่เข้ามาเที่ยวไปเที่ยวมาอยู่เงี้ยไม่ได้แล้วที่จุดนี้จากนี้ไปก็จะเข้าไปสู่มาต้องสิทธิ์ของหน่วยงานเขาเขาก็ไม่ต้องเดินไปตามกรมโน้นกรมนี้หรือกระทรวงโน้นนี่มันทำให้จบไปเลยเนี่ยกำคิดแบบนี้แล้วต้องใช้ระบบออนไลน์บ้างใช้ระบบไอทีบ้างอะไรบ้างอิเล็กทรอนิกส์มาทำไงมันจะได้เร็วขึ้นเข้าใจไหมท่านนายกคะอีกเรื่องนึงที่ต้องอาศัยระยะเวลาและแน่นอนว่าต้องอาศัยความเข้าใจด้วยคือการเลือกตั้งค่ะเราก็มีความหวังว่าจะเกิดการเลือกตั้งในอนาคตอันใกล้นี้นะคะหลายๆคนก็มักจะพูดว่าประชาธิปไตยคือการเลือกตั้งประเทศไทยพร้อมไหมคะที่จะเป็นประเทศประชาธิปไตยที่สมบูรณ์จะเกิดขึ้นหลังเลือกตั้งหรือไม่คะท่านนายกคะถ้าถามผมนะผมก็อยากให้มันเกิดนะค่ะผมไม่มีใครไม่อยากให้เกิดผมคิดว่านะเราฝืนประชาธิปไตยโลกไม่ได้แล้วทุกคนก็ทราบดีอยู่แล้วผมเข้ามาตรงนี้เพราะมันเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาบ้างนะแล้วถ้าเราไม่เข้ามาทำมันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วอนาคตมันจะเกิดอะไรขึ้นอีกทุกคนต้องกลับมาย้อนดูตรงนี้นะด้วยเหตุด้วยผลนะฮะไม่ใช่มามองกันเรื่องอำนาจเรื่องผลประโยชน์อะไรกับผมอย่างนั้นไม่ได้ถ้ามันไม่เดือดร้อนผมไม่เข้ามาให้มันเสียไปหรอกผมทำมันในสิ่งที่มันดีกว่าแต่ละผิดหลักการประชาธิปไตยแต่มันเป็นการสร้างประชาธิปไตยใหม่ขึ้นมาให้มันเป็นสากลนะทุกคนมองว่าต้องเลือกตั้งแล้วถึงจะเป็นรัฐบาลที่เป็นประชาธิปไตยแล้วผมถามที่ผ่านมาประชาธิปไตยไหมที่บ้านเมืองวุ่นวายมีปัญหามาทั้งหมดที่ผมต้องเข้ามาแก้เนี่ยรัฐบาลอะไรทำไว้แล้วผมมาทำแก้หรือเปล่านี่ดูตรงนี้สิแล้วมาบอกแก้เสร็จสิแก้เร็วๆแก้แล้วไปแก้แล้วเลือกตั้งใหม่ผมถามว่าท่านก็ผมก็ยินยอมอยู่แล้วผมไม่ได้ฝืนเลยนะจะเลือกตามรถแมพของผมถ้าผม
เห็นแก่ตัวเองเหรอเห็นแก่อำนาจเหรอผมก็ไม่ให้สิผมอยู่ผมเป็นอย่างเงี้ยใครจะกดดันผมก็อยู่อย่างเงี้ยนะเพราะผมทำเพื่อประเทศผมเพื่อคนไทยทุกคนวันนี้ก็เร่งให้ผมทำให้เสร็จไปทันทีวันนี้บ้านเมืองสงบเรียกว่ามันสงบเรียบร้อยก็จริงแล้วใช่ไหมล่ะวันนี้มีการต่อต้านมีความขัดแย้งเยอะไหมเยอะอยู่มันเพราะจะกลับมาที่เดิมทุกอย่างผมถึงบอกว่าอย่ามองการเลือกตั้งอย่างเดียวแต่ไม่ใช่ผมไม่ขัดแย้งการเลือกตั้งนะเลือกได้ก็เลือกผมให้แล้วมีการทำมติก็ทำให้ได้เพราะไม่ได้ขึ้นมาให้ผมลาออกโอ้โหมันใช่ไหมเนี่ยผมให้ทุกอย่างนะแต่ถ้าไม่ให้ผมเลยไม่ได้เพราะผมเข้ามาทำขนาดนี้แล้วนะเพราะนั้นให้คิดว่าเนื้อแท้จะตายมีอะไรบ้างหนึ่งต้องมีการเข้าร่วมเหตุผลคนอื่นเขาบ้างมากกว่าบุคคลนะอันที่สองคือต้องรู้จักการประนีประนอมเรื่องของกฎหมายการมีวินัยสังคมนะความชอบต่อส่วนรวมก็ต้องมียุทธศาสตร์ต้องเดินจะเป็นเลือกตั้งประชาธิปไตยเป็นการเมืองก็ว่าไปที่ผมไม่ยุ่งแต่ขอให้เป็นการเมืองที่มันสุจริตมีธรรมาภิบาลในการมหาประเทศขอแค่นี้ยังให้ผมได้ไหมล่ะถ้าให้ผมได้ให้รู้ว่าผมให้อะไรไปแล้วนะให้ธรรมชาติให้รัฐธรรมนูญมาอาจจะมีเข้มงวดบ้างในระยะ5ปียังให้ไม่ได้เลยแล้วอย่างนี้มันจะไปยังไงล่ะต้องการอะไรเหรอต้องการให้มันดีขึ้นเหรอถ้ารัฐธรรมนูญเหมือนเดิมไม่มีบทลงโทษไม่มีบทเข้มงวดมันก็กลับที่เก่าก็ขอแค่5ปีแค่นี้แล้วถ้าจะทำอะไรของท่านไปผมคิดว่า5ปีเนี่ยมันน่าจะทำให้ทุกอย่างมันดีขึ้นมากถ้าทุกคนร่วมมือกันนะนั้นผมก็หวังให้มีการเลือกตั้งให้มีการทำประชาธิปไตยต่างๆที่มันไม่ต้องคับใครนะให้ทุกคนคิดด้วยเหตุด้วยผลด้วยหลักการใช้ใจที่ถูกต้องแล้วจะหาเจอว่าไอ้ที่ผมทำวันนี้มันคืออะไรไม่ใช่มามองว่าผมมายังไงแล้วผมควรจะไปได้แล้วแล้วผมทำอะไรทุกวันอยู่นี่อ่ะผมแก้ปัญหาเขาทั้งนั้นเลยนะไม่ใช่ปัญหาของผมนะผมไม่ได้ทำไว้นะมาแก้ปัญหาเขาแล้วเพื่อเขาในวันหน้าและเพื่อลูกหลานของเราในอนาคตนี่คือสำคัญค่ะวันนี้กราบขอบพระคุณนะคะท่านนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติค่ะสวัสดีครับสวัสดีนะครับคุณผู้ชมคะหลากหลายภารกิจที่ตอนนี้รัฐบาลแล้วก็คสช.กำลังดำเนินการอยู่นะคะเยอะแยะมากมายแต่ว่าคงจะต้องอาศัยความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนในการที่จะช่วยกันนะคะสร้างประเทศไทยให้มีความมั่นคงมั่งคั่งแล้วก็ยั่งยืนให้ได้เรามองกันไปไกลถึงอนาคตนั้นไม่ใช่เพื่อใครแต่ว่าเพื่อลูกหลานของเราเองนะคะและทั้งหมดนี้ก็คือรายการคืนความสุขให้คนในชาติในวันนี้นะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมดิฉันและท่านนายกรัฐมนตรีลาไปพร้อมกันตรงนี้เลยนะคะสวัสดีค่ะแต่หากเราร่วมมือต่อเติมลมหายใจวันที่หวังนั้นคงไม่ไกลเพื่อประเทศไทยของทุกคนสองมือกับหนึ่งลมหายใจ